โจทย์เรื่องสารประกอบอโรมาติกนะครับจงเรียกชื่อแบบอายุแผกของสารต่อไปนี้นะครับก็ไก่ขอไข่คอควายนะครับเฉลยนะครับมาดูกอไก่กันก่อนกอไก่สารรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้1 2 3 4นะฮะ1 2 3 4นี่ผิดขอโทษครับผิดเป็นกี่ตัว1 2 3นะครับ1 2 3 3อย่างนี้นะฮะถูกแล้วตัวนี้นะครับจะเรียกชื่อว่ายังไงนะครับหมู่หลักของเราแน่นอนนะครับเรื่องอโรมาติกหมู่หลักก็ต้องเป็นวงเบนซีนของเราเนี่ยแหละเป็นหมู่หลักนะครับส่วนหมู่ที่มาเกาะนะครับก็คือตรงนี้นะครับมีจะมีชื่อเรียกว่ายังไงนะครับชื่อเรียกสามัญนะครับเป็น C5 นะครับที่มีหมู่เกาะเป็นตำแหน่งรองสุดท้ายนะครับจะมีตัวชื่อขึ้นต้นคือไอโซโอเคไหมพี่ให้ความรู้เก็บความรู้น้องไปคำว่าไอโซนะครับแปลว่านะครับตัวรองสุดท้ายมีเมทิลเกาะอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นนีโอนะครับคือตัวรองสุดท้ายมีไดเมทิลเกาะอยู่ก็คือเมทิลเกาะอยู่2อันนั่นเองโอเคไหมไอโซคือเมทิลเกาะอยู่ตัวรองสุดท้ายนะครับถ้าเป็นนีโอคือตัวรองสุดท้ายมีไดเมทิลเกาะอยู่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยรองสุดท้ายคือมีเมทิลเกาะอยู่เพราะฉะนั้นก็คือเป็นไอโซแต่เมื่อเรียกชื่อสามัญปุ๊บชื่อสามัญมันจะเรียกชื่อครบทุก4เลยนะ1 2 3 4รวมกิ่งด้วย1 2 3 4 5นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเรียกว่าไอโซเพนซึ่งเพนเนี่ยเป็นหมู่เกาะก็ต้องลงท้ายด้วยเพนทิลนะครับหมู่หลักของมันก็คือเบนซีนก็คือไอโซเพนซิลขอโทษครับไอโซเพนทิลเบนซีนนะครับไอโซเพนทิลเบนซีนชื่อออกเสียงยากมากนะฮะมาดูขอข่ายกันตัวของไห่นี้ก็ไม่ยากแล้วนะครับมีหมู่เกาะด้วยกัน2อันนะครับซึ่งเราจำได้ว่ามีชื่อเฉพาะอยู่นะครับตัววงอโรมาติกเกาะกับตัวหมู่อะมิโนเนี่ยมีชื่อเฉพาะอยู่นะครับก็คือเป็นอะนิลีนจริงไหมคราวนี้มีโบรโมอยู่ปุ๊บก็บอกซะว่าตำแหน่งไหน1 2 3 4เกาะที่ตำแหน่งที่4ก็เป็น4โบรโมอะนิลีนมาต่อไปดูตัวถัดไปนะครับคราวนี้เรารู้แล้วว่าชื่อเฉพาะที่เป็นเมทิลเกาะกับวงเบนซีนเนี่ยมีชื่อเฉพาะอยู่เราก็เอาชื่อเฉพาะมาเรียกก่อนซะนะครับชื่อเฉพาะที่เป็นเมทิลเกาะอยู่กับโทลูอีนมันคืออะไรนะเอ้ยขอโทษครับเกาะกับเบนซีนคือโทลูอีนนะครับเมทิลเกาะอยู่กับวงเบนซีนชื่อโทลูอีนนะครับคราวนี้มีคอไลน์นะครับก็บอกตำแหน่งของมันซัก1 2 3 4นะครับคือเกาะที่ตำแหน่ง2 4ก็เป็น2 4ไดคอโรนะครับ2 4ไดคอโรโทลูอีนครับเขียนใหม่2 4ไดคอโรโทลูนั่นเองต่อไปนะครับชื่อสารต่อไปนี้มันไม่ถูกต้องนะคะให้เรียกชื่อที่ถูกต้องแบบอายุแพกนะครับก็ไก่คือ2โบรโม3คอโรเวนซีนขอไข่คือ4 6ไดไนโตรโทลูอีนคอควายคือ4โบรโม1เมทิลเบนซีนนะครับงองงูคือ2คอโรพีไซลีนมาดูกอไก่ก่อนมาเขียนชื่อตามที่มันผิดๆนะครับมีเบนซีนนะครับ2โบรโม3คอโรเอ๊ะอันไหนตำแหน่งที่1ล่ะแล้วก็กำหนดให้ตรงนี้เป็นตำแหน่งที่1แล้วกัน1 2โบรโม
อันนี้คือคอโรคอไอคอรีนนะครับเพราะฉะนั้นเรียกชื่อใหม่นะครับตำแหน่งที่1ก็คือโบรโมตรงนี้1ตำแหน่งที่2คือคอโรเพราะฉะนั้นชื่อใหม่ของมันก็คือ1โบรโม2คอโรเบนซีมาดูขอไข่นะครับ24ไดไนโตรโทโลยีนะครับอันนี้คือโทโลยีนตำแหน่งที่1นะครับ1 2 3 4นะครับไนโตร6 4 5 6นะครับอ่านชื่อใหม่อ่านชื่อยังไงนะครับแล้วก็จับโทโลยีนมาซะนะครับเวลานับวนยังไงเอ่ยก็ต้องวนอย่างนี้จริงไหม1 2เพราะว่าหมู่เกาะต้องเป็นเลขน้อยเพราะว่าวนมานี้แบบอ้อมโลกเลยก็เป็น1 2 3 4 5 6ชื่อใหม่ของมันก็คือ2 4ไดไนโตรนะครับโทลูอีนนะครับ2 4ไดไนโตรโทลูอีนนะครับเขียนใหม่2 4ไดไนโตรโทลูอีนมาดูคอควายนะครับ4โบรโม1เมทิลเบนซีนโบรโม1เมทิล1 2 3 4โบรโมนะครับตัวนี้นะครับก็ต้องรวบมันอ่านเป็นโทลูอีนซะนะครับก็จะเป็น1 2 3 4 4โบรโมโทลูอีนนะครับจริงๆจะเรียกว่า4โบรโม1เมทิลเบนซีนก็มันก็ไม่ผิดนะฮะแต่ว่าเรียกเป็น4โบรโมโทลูอีนมันดูมีความรู้มากกว่านะครับงองูนะครับ2คอโรพีสไตรีที่พีไซรีนะครับไซรีนก็คือมีเมทิล2อันใช่ไหมเกาะแบบพาร่านะครับแล้วเขาบอกว่าเกาะที่ตำแหน่งที่2ด้วยก็คือตำแหน่งนี้นะนะครับเรียกชื่อใหม่นะครับจะเห็นว่านะครับชื่อตัวนี้ควรเรียกชื่อให้เป็นแบบ IUPAC เต็มๆเลยเพราะมันจะดูแล้วมันไม่งงนะครับซึ่งเวลาจะวนนะครับต้องวนเป็นหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้ไหมก็จะได้เป็นคอโรนะครับ1 4ไดเมทคิวนะครับเบนซีนนั่นเอง2คอโร1 4ไดเมทคิวเบนซีนข้อต่อไปนะครับเหตุใดไซโครเพนตะไดอีโนนนะครับจึงไม่เสถียรแต่ไซโครเฮปตาไตอีโนนนั้นมีความเสถียรมากกว่าก็คือ2ตัวนี้นะครับทำไมตัวนี้มันไม่เสถียรแต่ว่าตัวนี้มันมีความเสถียรถามว่าเพราะอะไรนะครับนะฮะจำได้ไหมเอ่ยว่าคุกเกิลส์รูนะครับบอกว่ายังไงนะครับบอกว่าวงของอโรมาติกมันจะมีความเสถียรได้เกิดจากไพ่อิเล็กตรอนเนี่ยซึ่งไพ่อิเล็กตรอนมันเท่ากับ Cn นะครับบวก2นะฮะซึ่ง n เนี่ยเป็น1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจะพบว่าถ้า n เป็น0นะครับไพ่อิเล็กตรอนคือ2ถ้า n เป็น1ไพ่อิเล็กตรอนเป็น6
n เป็น2ไพอิเล็กตรอนเป็น10โอเคไหมมีไพอิเล็กตรอนเป็น2 60ถ้า n เป็น3ไพอิเล็กตรอนเป็น14นะครับคราวนี้มาดูลักษณะไพอิเล็กตรอนในวงเนาะถ้าสังเกตนะครับไพอิเล็กตรอนในวงนี้ในวงนะถือว่าดูในวงเลยในวงนี้จะเห็นว่ามีไพอิเล็กตรอนแค่1 2 3 4 4ไพอิเล็กตรอนเองแต่ถ้ามาดูไพอิเล็กตรอนของวงนี้นะครับก็จะมี2 2 4 6มี6ไพอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไพอิเล็กตรอนเนี่ยเป็นไปตามกฎของฮูเกลส์นะครับคือไพอิเล็กตรอนเท่ากับ cn บวก2เนี่ยซึ่งก็มันจะมี2 6 10 14อย่างเงี้ยทำให้ไพอิเล็กตรอนซึ่งเป็น6ไพอิเล็กตรอนเนี่ยจึงมีความเสถียรมากกว่า4ไพอิเล็กตรอนนั่นเองแค่นี้เองแม้ง่ายๆอธิบายง่ายๆเลยนะครับโดยใช้ฮูเกลส์รูลนะครับโจทย์เรื่องอโรมาติกมันค่อนข้างน้อยนิดนึงเพราะว่ามันมีปัญหาในการพิมพ์โจทย์นะฮะขอให้น้องไปทบทวนปฏิกิริยาที่เหลือเองทั้งหมดนะครับของเรื่องอโรมาติกเองนะฮะเพราะว่าเรื่องอโรมาติกเนี่ยเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ว่าเนื่องจากด้วยปัญหาทางการพิมพ์อ่ะมันพิมพ์ได้ไม่ค่อยดีก็เลยมีได้แค่นี้นะครับมาดูโจทย์ข้อสุดท้ายคืออโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะครับที่ทำปฏิกิริยาการแทนที่ด้วยอิเล็กโทรไฟล์แล้วได้ผลดังต่อไปนี้นะครับมีโครงสร้างเป็นอย่างไรก็ไก่นะครับสูตร C9H12 เมื่อทำปฏิกิริยากับโบมีนนะครับให้สารเป็น C9H11Br เพียงชนิดเดียวนะครับสูตรขอไข่นะครับสูตร C10H14 เมื่อทำปฏิกิริยากับคลอรีนนะครับให้สารนะครับให้สารเพียง C10H13 Cl เพียงชนิดเดียวถามว่าสารนั้นมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับ C9 กับ40เนี่ยมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับคราวนี้เราก็มาดูกันนะครับว่า C9H10 นะครับถ้าเป็นวงเบนซีนนะครับวงหนึ่งนะครับแล้วมันยังมีหมู่เกาะอะไรก็ตามแต่นะครับตรงวงเนี้ยจะมีสูตรเป็น C6H5 โอเคไหมเพราะฉะนั้นเราตั้งต้นก่อนว่า C9H12 เนี่ยเอามา C6H5 ก่อนตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจะเหลือเป็น C3H7 ตรงนี้ซึ่ง C3H7 นั้นเราจะเอามาวางไว้ตรงไหนล่ะเพราะว่ามันจะต้องเกิดเป็น BR เพียงชนิดเดียวนะครับหมู่เกาะเนี่ยที่จะเอามาเกาะกับตรงเนี้ยจะเกาะได้ยังไงล่ะเพราะมันต้องเกิดผลิตภัณฑ์เพียงชนิดเดียวเท่านั้นนะครับเป็นปฏิกิริยาแทนที่ด้วยอิเล็กโทรไฟล์ด้วยนะครับโดยพวกโบมีนอ่ะมันจะเข้าไปทำแทนที่ไฮโดรเจนของวงเบนซีนจริงไหมมันไปอยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับน้องต้องลองวางแผนดูว่าเหลือ C อยู่3ตัวนะครับจะทำยังไงนะเพื่อทำให้ BR 1ตัวที่เข้าไปปุ๊บมันจะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์เพียงชนิดเดียวคำตอบก็คือน้องก็กระจาย C ทั้ง3ตัวซะตัวนี้ซะกระจายมันออกมาซะนะครับเมื่อกระจายมันออกมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับคราวนี้ BR มันเข้าไปอยู่ตรงนี้มันก็ได้สารประกอบตัวหนึ่งใช่ไหมตรงนี้ BR มันจะเข้าได้สามตำแหน่งนะครับเมื่อ BR เข้าไปที่ตำแหน่งใดก็ตามก็ได้เป็นสารเดิมจริงปะลองนึกภาพตามเข้าตรงนี้ก็ได้เป็นสารนี้นะครับเข้าไปตรงนี้ก็ได้สารนี้เข้าไปตรงนี้ก็สารนี้ซึ่งสารทั้ง3ตัวคือสารชนิดเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับ C9H12 อ่ะมันก็คือสารรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นั่นเองคราวนี้มาดูขอไข่นะครับ C10H14 นะครับเราก็เอามาสร้างนะครับเอา6ตัวเนี่ยเอา C6 ตัวเนี่ยมาสร้าง
อันนี้ก่อนนะครับเอา C6 ตัวมาสร้างวงเบนซีนก่อนจากนั้นนะครับมันก็จะเหลือ C อีก4ตัวเราก็ทำยังไงก็ได้จัดรูปให้มันสมมาตรกันก็จะได้รูปร่างหน้าตาอย่างนี้คราวนี้ตัวโบรมีนนะครับมันจะเข้ามาที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ได้นะครับซึ่งไม่ว่าจะเข้าตำแหน่งไหนก็จะได้สารผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นชนิดเดียวกันทั้งหมดจริงไหมเพราะฉะนั้นเอ้ยไม่ใช่โบรมีนเป็นคอลีนนะครับคอลีนเข้ามาตรงไหนก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นสารของข้อขอไข่ก็คือรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นั่นเองก็จบเรื่องสารประกอบอโรมาติกนะครับ